ครับผมก็มีคนถามบ่อยๆว่ารถพวกฟีโน่สกูปปี้อะไรพวกนี้แบบรถบ้านๆเหล่านี้ไปออกทริปได้ไหมขึ้นเขาได้ไหมผมก็ไปมาแล้วนะครับมาดูว่ามันเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสนุกครับปัญหาเยอะดีสวัสดีครับผมยุ่งครับก็ทริปนี้ไปกัน4คันครับก็สองกันไปก็ที่ไปนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปเจอปัญหาอะไรบ้างเพราะไม่เคยไปอะไรแบบนี้เลยปกติก็อยู่ในเมืองกรุงเนี่ยครับนี่ก็เป็นการเที่ยวที่แบบสุดๆสวัสดีครับผมมดครับผมไม่เคยขับรถขึ้นเขาหรือไปต่างจังหวัดมาก่อนได้ข่าวว่าตอนนี้ที่เชียงใหม่นั้นอุณหภูมิ0องศาผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าผมจะขับรถขึ้นได้หรือเปล่าสวัสดีครับผมมาครับผมสำหรับทีนี้ผมก็คิดว่าไหวนะเพื่อพี่ๆของผมเขาอยากลองอ่ะตัวผมก็อยากลองกันนะผมก็คิดว่ามันต้องไหวแหละสักครั้งนึงนะมาถึงขั้นนี้แล้วยังไงก็ต้องลองตอนแรกก็วางแผนกันว่าจะใช้รถตัวเองครับไปเชียงใหม่ครั้งนี้แต่ทีนี้มดบอกว่างบประมาณมันบานปลายเกินไปครับเราต้องไปเช่ารถต่อที่นู่นเขาเลยเลือกที่จะไปรถไฟแล้วก็ไปหาเช่ารถต่อที่นู่นครับเราใช้เวลานั่งรถไฟประมาณ14ชั่วโมงครับไปถึงที่เชียงใหม่พอถึงที่พักนะครับผมก็เรียกแฟงออกมาเลือกรถนะครับแล้วแฟงก็บ่นว่าจะเรียกออกมาทำไมเนี่ยรถมันก็มีแค่4คันพอถึงช่วงเลือกรถนะครับผมก็โชคดีครับได้รถคันใหม่เป็นคลิกสีน้ำตาลแดงครับส่วนคนอื่นนะครับก็ได้รถกากๆไปครับผมได้รถฟีโน่สีฟ้ารถเสมอผมได้ฟีโน่สีดำครับแฟงไม่คนซ้อนที่2ครับเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะไปกันที่แม่กำปองครับเราออกจากที่พักเที่ยงครับผมระยะทางจากที่พักไปถึงแม่กำปองนี้ประมาณ60กิโลเมตรครับเราไปค่อนข้างช้าครับเพราะว่ารถเกิดมีปัญหาระหว่างทางที่ขับไปสักพักนะครับอยู่ไอซ์มันก็ขับรถชิดไหลทางซึ่งตรงนั้นนะครับเป็นทางโค้งที่อันตรายมากอยู่ไอซ์ก็พูดขึ้นมาว่ารถกูมีกลิ่นไหม้ซึ่งตรงนั้นทุกคนก็ได้กลิ่นเหมือนกันหมดคัดรถไหม้หรือเปล่าแต่ก็กลุ่มที่พวกเราไปก็ไม่มีใครรู้จักเรื่องรถอะไรมากมายเลยเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยลองจอดรถพักดูกันสัก5นาทีมั้ยแล้วขับต่อว่ามันจะเป็นอะไรเปล่าแต่เราก็นั่นแหละครับก็ตัดสินใจขับกันไปต่อแต่ว่าเราก็ใช้ความเร็วกันไม่เร็วมากประมาณ40กิโลเมตรประมาณนั้นฮะก็ไม่อยากเสี่ยงมากอ
เจ้าไม่ฮึบครับฮึบครับฮึบครับตรงไว้ดิตรงไว้ตรงไว้ไหนวะตรงไว้ตรงไว้ไอ้ไม้ลงไปก่อนเลยไอ้ไม้ลงไปก่อนเลยตรงไว้ตรงไว้ลง Say something I'm giving up on you ไปก่อนเลยตรงไว้ตรงไว้ไม่เหรอไม่คัดแน่เปลี่ยนเปลี่ยนรถไอ้ไม้เปล่าคัดไม้เป็นแล้วก็วะคัดไม้เป็นจะเป็นยังไงวะจริงความรักเริ่มต้นมันร้องไงนะฮะความรักของบอดี้อ่ะความรักความรักสี่เหี้ยความรักเมื่อตอนเธอเล่าว่าเท่าไหร่วันจำมันลายหัวใจว่าต้องเธอว่าตรงนี้อ่ะโอ้ยจับรถด้วยไอ้บ้าที่จะจอดก็จอดเออเนี่ยขึ้นแพงก็ได้เติมแบบเราต้องเหยียบไปดูน้ำมันเขาเรียกว่าปั๊มเถื่อนพอกันหมดเลยใช่ไหมตอนขาลงหลังจากน้ำตกอ่ะผมก็ขับรถล้มนะก็ได้แผลมาตรงนี้มาแต่ก็ที่รถมันล้มเนี่ยก็เพราะว่ารถที่ผมขับขึ้นไปเนี่ยมันเป็นรถเกียร์ออโต้ฮะแล้วก็ไม่มีเบรกหลังตอนผมลงเนี่ยทางมันชันมากแล้วตอนนั้นผมขับเนี่ยผมก็ไม่เคยขับรถบนเขาบนอะไรอย่างงี้มาก่อนก็พอลงปุ๊บไหลปุ๊บผมกำเบรกหน้าเลยฮะพอกำเบรกหน้าปุ๊บรถก็สะบัดทันทีเลยแต่ก็ล้มกิ้งไม่ไกลมากครับก็ล้มอยู่แถวนั้นแต่ก็โชคดีที่ไม่มีรถใหญ่สวนมา
แต่ก็ในตอนนั้นก็พวกผมก็กำลังแบบหยิบน้ำเปล่ามาล้างแผลกันก็มีชาวต่างชาติคนหนึ่งครับเป็นผู้หญิงก็ประมาณน่าจะประมาณสักอายุประมาณ 20-30 ครับเขาก็มาครอบครัวแต่ว่าเขาเดินเพื่อที่จะแบบว่าเอาพัตเตอร์ยามาให้ผมมาช่วยล้างแผลให้ผมทำความสะอาดให้ครับก็รู้สึกประทับใจมากเลยที่แบบเฮ้ยชาวต่างชาติเว้ยมาเที่ยวไทยแบบเฮ้ยมีน้ำใจกับเราด้วยอะไรเงี้ยเราก็เอ้ยขอบคุณเขาไปถึงจะพูดอังกฤษไม่ได้ก็ตามก็แทงกิ้วไว้ฮะล้างเถอะโอ้ยเลิกถ่ายได้แล้วขอบคุณครับ thank youลาดให้หน่อยลาดให้หน่อยซับซับไปซื้อมันขี้ดินหรืออะไรวะเนี่ยขี้ดินเลยพี่มึงกดเอาได้ปะมันเอาไปก่อนOui, ça c'est ça. Ah, il faut mieux. Tu vas voir, hein, là. Mais t'as mort.ตรงไหนมึงแสบเยอะแถวๆนี้แหละโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคือเครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ยมันบอกว่าตอนนี้เรากำลังขับกันที่ประมาณ 1-2 องศาคือจังหวะที่ผมขับไปเนี่ยผมรู้สึกว่าจมูกผมไม่มีอ่ะมีจมูกแต่ไม่มีจมูกอ่ะแล้วมือคือนี่เก่งมากครับขนาดใส่ถุงมือยังไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะว่าลมมันปะทะกับเราตรงตอนนั้นที่ขับขึ้นไปนะมือแบบมือผมชามากแบบไม่รู้สึกอะไรแล้วอ่ะความรู้สึกอ่ะแล้วแบบพอขับขึ้นไปสักประมาณกลางๆอีกประมาณสักประมาณ16กิโลถึงจะถึงยอดดอยฮะแบบน้ำมันผมมันจะหมดทีก็เลยแบบต้องรอพี่ยุ่งกับพี่แฟงนะเพื่อขับไปหาว่าแบบเอ้ยแถวนี้มีน้ำมันเติมบ้างไหมอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นผมแบบต้องจอดรถรอพี่สองคนเพื่อที่แบบว่าประหยัดน้ำมันไว้ให้มากที่สุดเพราะถ้าเกิดเราขับไปเรื่อยๆเนี่ยตามหาปั๊มถ้าเกิดไม่มีมันก็จะหมดนะแต่ว่าตอนที่ผมนั่งรอพวกพี่เขาเนี่ยแบบผมนั่งอยู่คนเดียวอะแล้วแบบมองคนอื่นเขาขับรถแล้วเขามองผมก็แบบรู้สึกเหมือนเราเป็นพวกไร้บ้านอะไรเงี้ยแบบว่าโอ้ยนั่งหนาวหันหลังให้กับลมที่ตีมาจากด้านหลังเลยฮะก็เป็นความรู้สึกที่แบบว่าทรมานเหมือนกันนะตอนนั้นอ่ะผมแบบอยากรู้สึกแบบว่าอยากได้อะไรอุ่นๆจริงๆมาจับไว้ในมือจริงๆเลยตอนนั้นอ่ะ
ายแค่นี้ก่อนแล้วกันเอาเวลาหกโมงตกเส้นสำหรับทริปนี้นะถ้าใจผมพูดแล้วเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมากสำหรับผมเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบขับรถนะแต่ก็เป็นคนที่ขับรถไม่ค่อยระมัดระวังเท่าไหร่ก็กลัวเหมือนกันว่าไปขับต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างมันจะแบบผมก็เคยคิดนะว่ามันแบบมันจะร้ายแรงมากถึงขนาดไหนถ้าเกิดมันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่หลังจากที่ผมได้ไปเที่ยวแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยโลกนี้มันแบบมันกว้างนะถ้าเกิดเรามัวแต่แบบว่ากลัวไม่กล้าไปทำอะไรหรือว่าก้าวไปเผชิญโลกภายนอกเนี่ยผมว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันก็น่าเสียดายนะถ้าเราไม่ได้ลองทำอะไรแบบนี้สักครั้งหนึ่งสำหรับผมแล้วทริปเนี้ยมันเป็นทริปแห่งความทรงจำทริปนึงเลยแหละมันก็เป็นครั้งแรกของผมที่ผมได้แบบได้ไปขับรถเป็นชั่วโมงได้แบบไปเจอคนมากหน้าหลายตาได้ไปคุยกับคนแปลกหน้าได้เจอน้ำใจมิตรภาพดีๆจากชาวต่างชาติได้ไปรับบรรยากาศเย็นๆอากาศดีที่ต่างจากในเมืองได้ไปเจอสาวเหนือน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นไปได้อนาคตผมก็อยากจะไปอีกรอบนึงนะแต่ว่าอนาคตเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราอยากจะมีรถของตัวเองนะถ้าได้รถของตัวเองแล้วขับไปจริงๆเนี่ยคงเป็นอะไรที่สุดยอดกว่านี้แน่ๆเลยผมไม่มีตังค์ครับผมชวนเพื่อนเล่นบิงโกครับผมโหดผมชวนเพื่อนเล่นบิงโกครับแล้วยังไงแล้วเพื่อนก็จะออกตังค์ให้ผมครับเพราะว่าเพื่อนมีตังค์ครับแล้วมึงอ่ะไม่มีตังค์